ันนี้ก็จะเป็นสภาพห้องเรียนเนาะอันนี้นี่ก็จะมีครูสอนแต่คนเดียวแล้วมีจักห้องมีทั้งหมดจักห้อง10 10ห้อง5ห้องเต้มอบเครื่องอุปกรณ์การเรียนเนาะให้นักเรียนก็มีเป็นครูสอนเนาะเป็นทั้งอำนวยการห้องเรียนเนาะคนเดียวภายในห้องเรียนนี่เนาะแล้วก็สอนนักเรียนประมาณ95คนเนาะตั้งใจเรียนเนาะหมดทางหลังแล้วก็ได้สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมาพบพ่อกับนุ่นคือเก่าเนาะมื้อนี้นุ่นกะมาที่โรงเรียนมศโรงเรียนประถมบ้านภูสวรรค์เนาะจะเป็นโรงเรียนที่อยู่ติดกับหมู่บ้านของนุ่นเลยแต่ว่าเป็นโรงเรียนน้อยเนาะเป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งที่น้อยแล้วก็อยู่ภูดอยเนาะแล้วก็มื้อนี้นุ่นก็สิมามอบเครื่องของอุปกรณ์ในการเรียนเนาะแล้วก็เครื่องกีฬาน้อยนึงเนาะเพราะว่าแม่นผู้ใหญ่ใจดีจากอเมริกาพุ่นเนาะคืออยู่รัฐคะแนติเก็ตบ่เขาเจ้าฝากเงินเนาะโอนเงินมาให้ซื้อเครื่องของอุปกรณ์ไปมอบให้นักเรียนที่อยู่ห่างไกลซอกลีกเนาะแต่ว่านุ่นก็เลือกเป็นโรงเรียนนี่เนาะเพราะว่าโรงเรียนนี่จะเป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างน้อยแล้วก็มีครูสอนก็มีครูสอนเพียง1คน2คนเนาะแล้วก็โรงเรียนมีเพียง5ห้องประมาณ5 6ห้องนี่แหละเพราะว่านุ่นอยู่ใกล้ๆแล้วก็นุ่นก็เที่ยวมาแต่ว่านุ่นบ่ได้นับห้องเนาะเดี๋ยวบรรยากาศเป็นแนวใดเนาะไปเบิ่งนํากันเนาะนุ่นสิขึ้นไปมอบเครื่องเดี๋ยวนี้นุ่นมาฮอดต้นหน้าโรงเรียนแล้วนี่เครื่องนุ่นก็ซื้อมาแล้วเนาะแล้วก็นุ่นใส่เป๋าแบบนี้เลยเพราะว่าอันนุ่นได้เดินทางแต่เฮือนมาก็ประมาณ5ลักเนาะมาฮอดพี่แล้วก็เป็นบิ๊กเป็นปึ้มแบบนี้เลยอันนี้มันมักบาทเนาะมักบาทนี่ก็ซื้อได้แต่หน่วยเดียวเนาะเดี๋ยวนุ่นสิขึ้นเมื่อมอบให้นักเรียนอยู่ถึงคือว่าได้ยินเสียงกระแลงเต็งๆอยู่คือจะพักพรอยู่นอนเดียวเป็นอะไรไปเบิ่งอยู่ถึงกันเลยเนาะทุกคนตอนนี้นุ่นก็เดินทางเข้าไปในโรงเรียนแล้วเนาะนี่ทางมันก็จะลุกล่างแบบนี้หน่อยนึงทางบ่ค่อยดีเนาะทางขึ้นเมืองโรงเรียนจะเป็นแบบนี้เลยนี่นักเรียนก็อยู่คนกําลังพักพรเนาะนี่โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนห้างแบบนั้นเลยจริงเขาพักพรอยู่เนาะอันนี้ก็จะเป็นสภาพห้องเรียนเนาะอันนี้นี่ก็จะมีครูสอนแต่คนเดียวแล้วมีจักห้องมีทั้งหมดจักห้อง10 10ห้องห้าห้องเต้โอ้ยห้าห้องอันนี้ห้องปวยังอันนี้ห้องปวห้าเนาะห้องปวห้านี่มีจักคนมีสิบคนมีครูสอนจักคนสองคนเรามื้อนี้มาจักคนครูมาคนเดียวเนาะคนนึงเกิดลูกมันบ่อ๋อนี่ห้องเรียนห้องนึงเนาะอันนี้ก็จะเป็นสภาพห้องเรียนเนาะที่นุ่นมาแจกมามอบเครื่องของให้น้องๆเพิ่นเนาะมอบอุปกรณ์การเรียนตอนนี้นุ่นก็มาฮอดโรงเรียนแล้วเนาะแล้วก็สิได้มอบเครื่องอุปกรณ์การเรียนเนาะให้นักเรียนก็มีเป็นครูสอนเนาะเป็นทั้งอำนวยการโรงเรียนเนาะคนเดียวภายในโรงเรียนนี่เนาะแล้วก็สอนนักเรียนประมาณ95คนเนาะคนเดียวเลยสอนเนาะนี่ก็เป็นกําลังใจให้ครูคนเนาะเดี๋ยวนี้นุ่นก็สิได้แจกเป็นปึ้มเป็นบิ๊กเนาะให้นักเรียนแล้วก็พร้อมด้วยอาจารย์เนาะครูเนาะที่เพิ่นจะแจกให้นักเรียนเลยเดี๋ยวนี้สิพากันแจกเนาะอันนี้ก็มอบเป็นของขวัญของโรงเรียนเนาะมักบานปึ้มสมุดปึ้มสมุดบิ๊กวนละการการเลือกแล้วก็แจกซิเรียนแถวดีแล้วขับใส่แดแจ๋วเนาะ
ใส่จะไปทำอะไรก่อนเนาะตั้งใจเฮียนเนอะตั้งใจเฮียนเฮียนให้เก่งเนอะฮะปวยังปวนึงบ่ตอบเฮ้ยเรียนแถวดีดีโอทำมาเด ตั้งใจเฮียนเนอะเฮียนห้องยังแล้วฮะป.2เอ้ยบ่ครบหมดทางหลังแล้วก็ได้โอ้ยบ่มีแล้วเอาละแจกบิ๊กนะนี่คือเนี่ยเนี่ยเราละตรงเราเลยคนแจกบิ๊กแล้วเนาะอ่ะผู้ละการก่อนเนอะเจอกันเองไปตัวไหนอาปอตัวอาปอตัวเอ้ยได้ละยังไม่ได้อีกคนนึงเอาเรือเต้เฮ้ยเรือแล้วให้ไอ้คู่เอาไว้เนอะมือหน้าเราไปแต่เนาะไอ้คู่คันมาบุมีบิ๊กเนอะได้ไหมล่ะตาตาตาหน่ะได้แล้วเนาะโอ้ซื้อจันมณีอ๋อเนาะจันเออจันมณีนี่ก็จะมีการจดบันทึกว่าอะไรบ้านไหนขอบใจนะสละเวลาไปสละกระมวลกระชุ่มเลยเมื่อกี้ไปเสนอแล้วตอนนี้ขอบใจมันขอบใจมันเยอะไปกินไปเที่ยงนะเหนื่อยขอบใจมันเยอะจะได้กันไปต
อนนี้คือนุ่นก็ได้มอบเครื่องอุปกรณ์ให้น้องๆ นักเรียนเพิ่นหมดแล้วเนาะแล้วก็เพิ่นก็ได้ครบแล้วก็ยังแต่ส่วนที่เขาเจ้าขาดโรงเรียนเนาะบ่ได้มาโรงเรียนก็มีแต่ว่าสิมอบให้ครูเป็นคนมอบให้เองอยู่ในโรงเรียนเลยตอนนี้คือก็สิได้ได้กล้าเฮือนแล้วได้เพราะว่าได้มอบเครื่องอุปกรณ์มาอย่างครบแล้วเนาะแล้วโดยพี่น้องหลังจากที่นุ่นไปมอบเครื่องอุปกรณ์ในการเรียนเนาะให้น้องๆนักเรียนเนาะบ้านภูสวรรค์นี่ก็รู้สึกแบบว่าดีใจหลายเนาะเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกของนุ่นเนาะนี่ก็จะเป็นประสบการณ์ใหม่ๆและมุมมองใหม่ๆเฮ็ดให้นุ่นได้มีโอกาสเนาะเรียนรู้เนาะว่าสิ่งที่นุ่นไปมอบเนาะถึงว่าบ่แม่นบ่แม่นของนุ่นเนาะเป็นของผู้ใหญ่ใจดีที่เพิ่นมอบให้นุ่นเนาะมอบโอกาสดีๆให้นุ่นแล้วนุ่นไปมอบโตเนาะคือมันสุขใจแฮงเนาะแล้วก็มันมีความสุขเนาะแบบเหลือล้นเลยบ่ฮู้ว่าสิเว้าแนวใดดีเนาะนุ่นไปมอบยางกลับมานี่นุ่นว่ารู้สึกแบบว่าเห็นสภาพตนตัวเองยังน้อยเนาะมีคนมักมีนักศึกษาหรือว่ามีคนผู้ใหญ่นะมามอบเครื่องมอบของให้ตัวเองดีใจแท้ว่าเนาะบ่นึกว่าครั้งนึงในชีวิตก็สิเป็นตัวเองที่จะไปมอบให้คนอื่นโตเนาะแต่ว่านุ่นก็ดีใจสุดเลยปลื้มใจเนาะแล้วก็ขอบใจผู้ใหญ่ใจดีทั้งอเมริกาเนาะแล้วก็เพิ่นอยู่รัฐคาเนติแกปเนาะฮวนรัฐเพิ่นรัฐเพิ่นก็เว้ายากแฮงเนาะขอบใจเพิ่นหลายๆเนาะขอบใจจากอกจากใจเนาะขอให้เพิ่นสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแฮงเนาะซื้อได้ขายมานเนาะเฮ็ดหยังก็ให้ร่ำให้รวยเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะนุ่นก็สิได้ปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพี่น้องเนาะที่เข้ามาติดตามเข้าชมคลิปจนจบและคอมเมนต์ให้กำลังใจนุ่นตลอดมาเนาะขอบใจและขอบคุณหลายๆเนาะอยู่ดีมีแฮงเด้อทุกท่านบ๊ายบาย